ตัวน้ำมูลของเรานะครับเราจะใช้กะทิอยู่ที่175 มิลลิลิตรหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายครับแล้วก็เกลือเล็กน้อยนำไปตั้งไฟครับแค่น้ำตาลละลายดีก็ใช้ได้แล้วครับแล้วก็เพื่อเพิ่มความหอมนะครับเราใส่ใบเตยลงไปเล็กน้อยก็ได้ครับยกออกจากความร้อนได้เลยเราใช้ไข่เป็ด3 ฟองแล้วก็ไข่ไก่2 ฟองครับเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็จะใช้น้ำตาลเราใช้น้ำตาลทรายนะครับแล้วเราก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวนะครับผสมกันครับเกลือเล็กน้อยครับผมจะใช้ใบเตยนะฮะลงไปขยำครับขยำให้น้ำตาลละลายดีครับในขนาดเดียวกันนะครับตอนนี้เราตั้งรังถึงไว้ได้เลยเพื่อใช้สำหรับในการนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะใส่กะทิลงไปนะครับเป็นจำนวนทั้งหมด1 ถ้วยนะฮะกรองครับผมข้าวเหนียวนะครับเราต้องแช่น้ำไปก่อน 3-6 ชั่วโมงนะครับจะค้างคืนเลยก็ได้เราจะนึ่งข้าวเหนียวนะครับพร้อมกับตัวสังขยาเลยครับเอาละไฟสูงสุดเลยนะครับแล้วก็ปิดฝานึ่งเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครับผมเอาน้ำมันครับหาน้ำมันที่ไม่มีกลิ่นไม่มีรสนะครับอย่างตัวนี้เป็นน้ำมันรำข้าวนะครับเอาไปแช่เย็นครับให้น้ำมันเนี่ยเย็นดีครับแล้วเดี๋ยวพอเราทำวุ้นเสร็จใช่ไหมครับแทนที่เราจะพักให้เย็นเราหยอดลงไปบนน้ำมันครับผมใช้เกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็กะทิแล้วก็ผงวุ้นนะครับแล้วก็ตั้งไฟครับพอเดือดแล้วพลก็นำออกมาจากความร้อนครับคนนิดนึงนะฮะพอกะทิเริ่มอุ่นๆนะครับใส่ขวดบีบหรือใส่อะไรก็ได้นะครับค่อยๆหยอดลงไปในน้ำมันครับเราพักไว้ในน้ำมันนี่แหละครับสุกทุกอย่างแล้วฮะข้าวเหนียวก็สุกดีแล้วเช่นกันครับเวลามูลข้าวเหนียวนะครับเราจะใส่ข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยครับลงไปในกะทิที่เย็นดีแล้วนะครับคนนะฮะปิดฝาครับมูลข้าวเหนียวเป็นเวลา20 นาทีนะครับข้าวเหนียวมูลแห้งดีแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้พลจะลองเสิร์ฟเป็นคำๆครับส่วนตัวคาเวียร์กะทินะครับที่อยู่ในน้ำมันเนี่ยฮะล้างด้วยน้ำสะอาดครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้องเรียกว่าจากข้าวเหนียวสังขยาที่เราคุ้นเคยนะครับเราก็แค่ดัดแปลงเปลี่ยนเพิ่มลูกเล่นให้เขานิดหนึ่งนะครับโดยการเอาตัวเจ้าซอสกะทิเนี่ยครับมาเปลี่ยนทำเป็นวุ้นกะทิและทำเป็นรูปร่างลักษณะคาเวียร์ครับเพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว